สิ่งที่เขาได้เปรียบนะครับสำหรับคนที่มีใบเซอร์นะครับก็สามารถที่จะเปิดพูลได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับส่วนแบ่งการตลาดโทษทีนะครับไม่ใช่ส่วนแบ่งการตลาดเป็นส่วนแบ่งในการทำธุรกรรมการโอนนะครับซึ่งนะครับเราสามารถที่จะไปตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนนะครับบิตคอยทั่วโลกนะครับได้จากเว็บที่ชื่อว่า blockchain.info นะครับเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของบล็อกเชนนะครับที่เขาจะแสดงนะครับรายการทรานเซ็คชั่นนะครับที่มีการโอนบิตคอยน์เนี่ยโอเคนะครับเมื่อคราวก่อนที่ผมได้ทำการเซิร์ชเนี่ยลองค้นหาข้อมูลนะครับปรากฏว่าในช่องเนี่ยครับในช่องคำว่าธุรกรรมต่อวินาทีนะครับอยู่ที่แค่30ธุรกรรมเท่านั้นเองนะครับซึ่งเนี่ยตอนที่ผมเซิร์ชให้กับแล้วก็ทำคลิปวิดีโอให้กับสมาชิกดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าธุรกรรมมันเพิ่มเป็น 59.6 ธุรกรรมต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับคนที่มีใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่าใบไลเซนส์เนี่ยจากทางบิตเมนนะครับก็จะได้รับส่วนแบ่งการทำธุรกรรมตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่มาของรายได้แล้วเนาะแล้วก็สัมปทานที่เขาได้มาจากบิตเมนนะครับว่าเขาได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ข้อที่2นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาที่สไลด์นะครับผลประโยชน์ของข้อที่2ของการได้ใบเซอร์ติฟิเคทนี้มานะครับก็คือเขาบอกว่าคนที่ได้ใบเซอร์จากบิตเมนมานะครับก็จะส่งผลให้เวลาเขาสั่งเครื่อง ASIC นะครับมาจากบิตเมนเนี่ยเขาก็ได้รับส่วนลดนะครับกว่าคนที่ไปซื้อเครื่อง ASIC แบบมาขุดเองนะครับแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวเขาแจ้งเรางี้เนาะนะครับก็สมมุติว่าต้นทุนในเครื่องของ ASIC เนี่ยอยู่ชุดละแสนหนึ่งทั้งทีอยู่ชุดละ 200,000 แสดงว่าเหมืองHBX เนี่ยก็จะได้ต้นทุนในการซื้อเครื่องขุดเนี่ยอยู่ที่เครื่องละแสนนะครับแต่ก็มีข้อแม้ที่ก็คือคุณจะต้องสั่งเป็นล็อตนะซึ่งทางเหมืองเนี่ยเขาเวลาเขาสั่งกับบิตเมนเขาสั่งเป็นล็อตอยู่แล้วนะครับมาทีก็มาขนมาเป็น ตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งนะครับทีนี้นะครับพอเขาได้ใบเซอร์ติฟิเคทมานะครับคุณวันเฉลิมเขาก็กลับมาจดทะเบียนนะครับมาจดทะเบียนกับกรมการค้าธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขานำมาเปิดเผยให้กับสาธารณชนนะครับก็คือเป็นใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่านะครับบริษัท HBX Global จำกัดนะครับได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจำกัดหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อวันที่2กันยายนปี2553นั่นเองหลังจากนั้นครับเขาก็มาจดทะเบียนนะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดการจดทะเบียนเนาะว่าเขาจดเพิ่มนะครับอย่างที่บอกครับบริษัทเดิมของคุณมาเฉลิมนาการวิเขตเนี่ยก็คือ iNet Broadband ใช่ไหมครับเขาก็นะครับทำการแก้ไขนะครับทำการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นบริษัท HBX Global จำกัดนะครับพร้อมทั้งกับเปลี่ยนแปลงโลโก้ด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะตามในรูปนี้เลยนะครับแล้วเขาก็มาจดนะครับมาจดทะเบียนนะครับมาจดทะเบียนเพิ่มนะครับจาก25
จากเดิมมีที่25ข้อนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็น4ข้อนะครับก็คือเขาบอกว่าประกอบกิจการให้บริการรับออกแบบเขียนโปรแกรมเว็บไซต์และซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับแล้วก็ข้อที่27ครับบริการนะครับประกอบกิจการการจำหน่ายและติดตั้งสินค้า IT คอมพิวเตอร์และบริการเกี่ยวกับสินค้า IT คอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ข้อที่28ครับให้บริการจัดอบรมสัมมนาด้านธุรกิจและการลงทุนเพราะฉะนั้นแล้วก็29ครับก็คือให้บริการเกี่ยวกับการเช่าเซิร์ฟเวอร์ผ่านระบบออนไลน์อันนี้แหละครับที่เป็นการจดทะเบียนที่เขาให้นักลงทุนเนี่ยได้มีโอกาสเช่านะครับกำลังขุดหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของเขานั่นเองในการขุดบิตคอยน์เนาะนะครับแล้วก็ข้อที่28ครับก็เป็นข้อที่ผมกำลังทำอยู่นี่เองนะครับก็คือให้เป็นการจัดอบรมสัมมนาด้านธุรกิจและการลงทุนนะครับแสดงว่าผมไม่ได้ทำผิดข้อกฎหมายเนาะนะครับผมจัดทำกลุ่มสัมมนาออนไลน์ขึ้นมานะครับพร้อมทั้งกับสัมมนาออฟไลน์ด้วยนะครับทั้งที่ตัวเหมืองเองนะครับแล้วก็ที่ออฟฟิศนะครับที่อยู่ตรงสัตหีบอยู่ตรงตำบลบางเสร่นะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับชื่อว่าตึก M Mining เนาะโอเคถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาเรียนรู้แบบออฟไลน์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์กลุ่มหรือว่าทางเบอร์โทรที่ผมจะทิ้งไว้นะครับในด้านใต้คลิปใน YouTube นะครับโอเคนะครับเรามาดูถัดมาครับเมื่อเขาได้นะครับใบเซอร์ติฟิเคตมาแล้วนะครับได้จดทะเบียนจากกรมการค้าธุรกิจนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็นะครับมาตั้งนะครับสำนักงานนะครับที่ถนนรัชดาภิเษกนะครับสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็เปิดเหมืองเฟสแรกนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งนะครับ LINE Official นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับชื่อ HVX Official นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำโครงการสำหรับโซล่าฟาร์มนะครับแล้วก็ลงทุนโฆษณาไปกับวิวบอร์ดชาร์ตนะครับที่อยู่บนเส้นทางด่วนนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็เปิดสัมมนานะครับเปิดสัมมนาให้ความรู้นะครับโดยที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูคนที่เขาเปิดนะครับให้ความรู้นะครับก็คือมีคุณวัชเฉลิมนาการวิเขตนะครับคุณพลเดชอนันชัยนะครับและคุณพงศกรนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอยน์ในเมืองไทยบ้านเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าออฟฟิศเนี่ยเขาให้จัดสัมมนาเนี่ยครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนาะนะครับเรามาดูทีมงานนะครับหรือว่าผู้บริหารของ HVX นะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับคุณวันเฉลิมนาการวิเขตซึ่งเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งหรือว่า Founder นะครับแล้วก็เชฟบล็อกเชนออฟฟิเซอร์นะครับก็คือคุณมัควันนะครับถัดมาครับก็คือคุณพลเดชอนันชัยหรือว่าน้องสตางค์นะครับเป็น Business Development Officer นะครับแล้วก็ถัดมาครับก็คือคุณวิริยะลังกาวิเขตนะครับหรือว่าน้องชายของคุณมาเฉลิมนั่นเองนะครับก็เป็นเกี่ยวกับด้านทางเทคโนโลยีแล้วก็ออฟฟิศนะครับโอเคก็ประกอบไปด้วย4คนนี้เนาะนะครับนี้มาดูสไลด์ถัดมาครับสไลด์ถัดมาก็จะเห็นนะครับว่าเวลาเขาสั่งเครื่องขุดมาครับก็จะมาเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเขาก็ลงที่เหมืองที่พนัสนิคมนะครับโทษทีครับที่อุดรธานีเนี่ยเป็นที่แรกนะครับรูปภาพก็เป็นตามนี้เลยนะครับหน้าตาของเหมืองที่อุดรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออฟฟิศนะครับที่จัดไว้รองรับนักลงทุนนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเป็นศูนย์บัญชาการไว้ง่ายนะครับหลังจากนั้นครับพอเปิดเหมืองที่อุดรเสร็จนะครับก็มีโครงการที่เรียกว่าจะมีโปรเจกต์ที่จะนำพลังงานที่เรียกว่าคลีนโปรเจกต์นะครับที่นำพลังงานสะอาดนะครับมาลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับก็คือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์บวกกับพลังงานลมนะครับที่สามารถจะนำมาประยุกต์กับการขุดบิตคอยน์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์มาขุดบิตคอยน์นั่นเองเนาะโดยเฟส2นะครับก็มาเปิดที่อำเภอพนัสนิคมนะครับจังหวัดชลบุรีนะครับในรูปก็จะเป็นการก่อสร้างนะครับในการก่อสร้างโรงขุดนะครับในรูป